เอาคุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นจะบอกว่าเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่หมูปิ้งครับนี่ฮะคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้หมูปิ้งไม้แรกไม่เป็นไรไม้ต่อไปเลือดท่วมปากฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีคล้ายๆกับใบมีดคัตเตอร์ฮะเฮ้ยปนมาอยู่ในหมูปิ้งฮะตายแล้วนี่ฮะหมูปิ้งที่ผู้เสียหายเขาเก็บไว้เอามาให้ทีมข่าวดูแล้วมันก็มีเศษใบมีดแบบนี้ครับผู้บาดเจ็บคือนายทองพูนศรีมาลาอายุ29ปีครับบอกว่าไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้ง2ไม้ข้าวเหนียว1ห่อจากร้านย่านถนนปู่เจ้าสมิงพลายสมุทรปราการพอกลับมาถึงบ้านครับก็เอามากินตามปกตินี่แหละไม้แรกก็ไม่เจออะไรพอไม้ที่2นี่แหละเหมือนโดนกระดูกอ่ะไปโดนอะไรแข็งๆอ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะมันแข็งจังหยิบออกมาดูครับถึงรู้ว่าเอ้านึกว่าเศษกระดูกไงไม่ใช่ฮะหลังจากนั้นปรากฏว่าเริ่มเจ็บเลือดออกที่ปากเนี่ยแล้วก็มาดูมันเป็นเหมือนใบมีดเลยครับเกี่ยวไปไม้ที่สองแล้วแหละใกล้จะหมดแล้วคราวนี้มันมาโดนเหมือนมีกระดูกเงี้ยก็เลยคายออกเหมือนจะมีบาดอยู่นะแต่ตอนมีเลือดอ่ะอ๋อเลือดออกเลยใช่ครับเลือดออกเลยพี่ว่าน่าจะมาที่หมูหรือที่ข้าวเหนียวผมว่าน่าจะมาที่หมูนะมาจากหมูเลยนะเพราะเรากัดหมูแล้วมันก็บาดปากเราเลยใช่แล้วเขาบอกนะเขากลับไปที่ร้านอีกรอบนึงไปบอกนะทางร้านก็บอกแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าตัวเขาเนี่ยปฏิเสธขอให้ทางร้านเนี่ยเก็บหมูปิ้งรอบนี้ไปตรวจสอบหน่อยคือไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรหรอกตรวจสอบให้นิดนึงแล้วกันทางร้านก็แจ้งว่ารับหมูปิ้งที่เสียบไม้มาขายอีกทีนึงจึงขอเศษวัตถุดังกล่าวเนี่ยส่งกลับไปให้ต้นทางเพื่อตรวจสอบอีกครั้งนี่ฮะโอ้ยตายเลยเลือดอาบเลยอ่ะกินหมูปิ้งไม่น่าเชื่อเนาะครับ